หวัดดีจ้ะลูกแม่จะไปธุระข้างนอกฝากเลี้ยงน้องด้วยนะฮะดูแลน้องเหรอแล้วแม่จะรีบกลับมา
ฉันหายไปไหนเนี่ยได้นะก็เธออยากให้บ้านเงียบๆไม่ใช่เหรอไอ้ตอนมันก็ใช่อ่ะแต่มันไม่ถึงกับเงียบขนาดนี้ดินี่ไงล่ะเงียบสุดๆเลยแล้วถ้าแม่ฉันกลับมาฉันจะทำยังไงถ้าแม่เธอกลับมาเหรอแม่เธอคงจะว่าเธอที่อุตส่าห์ให้ดูแลน้องแต่กลับทำให้น้องหายไปความจริงนะถ้าเธอตั้งใจทำหน้าที่ดูแลน้องดีๆเขาก็อาจจะอยู่กันแบบเงียบๆแบบที่เธอต้องการก็ได้นะเรื่องบางเรื่องเราก็ควรจะทำด้วยตัวของเราเองไม่ควรไปหวังพึ่งใครหรือพึ่งอะไรนะเฮ้ยจุ๊บต่อไปเธอก็ดูแลน้องดีๆล่ะไปแล้วนะคราวนี้ไปจริงๆล่ะ